สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเจลีกนัดเปิดฤดูกาลกันดีกว่าครับผมก็เริ่มกันที่คู่แรกครับเตะกันไปเมื่อวานนี้นะครับผมเซงันโทสึนะครับเสมอกับวิเซนโกเบไป1-1ครับก็วิเซนโกเบก็เป็นทีมของเจ้าอุ้มธีรธรนะครับผมก็ได้ลงช่วงท้ายเกมด้วยนะครับผม FC โตเกียวครับเสมอกับอุระวะเรดไดมอนด์ไป1-1ครับสายเฟเซ่ฮิโรชิมาครับเอาชนะคอนซาโดเลซัปโปโรไปได้1-0ครับซึ่งคนทำประตูก็ไม่ใช่ใครนะครับเป็นเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับผมยิงเปิดตัวให้ซานเฟเซ่นะครับผมโหเอาชนะทีมของเจ้าเจนะครับซัปโปโรไปได้นะครับผมในนัดแรกนะครับผมกัมบาโอซาก้าครับแพ้นาโกย่าแกมปัสไป2-3ครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับที่เพิ่งจบไปนะครับโชแนนเบมาเล่นะครับผมเอาชนะวาเลนนางาซากิไปได้2-1ครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันเลยดีกว่าครับผมมาดูกันที่ครึ่งตารางบนนะครับผมตอนนี้อันดับ1ก็เป็นนาโกย่าแกมปัสนะครับผมมีอยู่3แต้มครับเท่ากับทางโชแนนเบมาเล่แล้วก็ซานเฟเซ่ฮิโรชิมาของเจ้ามุยนะครับมีอยู่3แต้มเท่ากันครับแต่ว่าต่างกันที่ประตูได้นะครับยิงได้มากกว่าต่างกันไปนะครับผมต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับหลังจากจบเกมวันเสาร์ไปนะครับผมก็มีอยู่3ทีมครับที่ยังไม่มีแต้มนะครับผมแกมบาออสการ์ครับผมอยู่ที่16ครับวาเลนางาซากิครับอยู่ที่17ครับแล้วก็ทีมของเจ้าเจนะครับผมคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับผมก็ยังอยู่อันดับสุดท้ายนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเพิ่งจะจบนัดแรกไปเท่านั้นเองครับเส้นทางยังอีกยาวไกลนะครับผมส่วนอันดับดาวซันโวนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีใครเด่นขึ้นมาครับทุกคนยิง1ประตูเท่ากันหมดครับรวมไปถึงเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาด้วยครับก็ซัดไปแล้วครับ1ลูกเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมนัดที่1ครับอีก4คู่ที่เหลือครับเตะกันวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์นะครับผมวอลเกต้าเซนไดนะครับจะเจอกับคาชิวะเรโซนะครับชิมิสุเอสพาวครับจะเจอกับทางคาชิมะแอดเลอร์ครับจูบิโลอิวาตะครับจะเจอกับคาวาซากิฟอนทาเล่ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเซเลโซโอซาก้านะครับผมจะเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับผมแล้วเดี๋ยวผลทั้ง4คู่เป็นยังไงเรามาตามลุ้นกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ